เป็นเวลาเที่ยงคืนเป๊ะๆเลยตอนนี้เราอยู่ที่ Impact Speed Park นะฮะเมืองทองธานีนะครับง่วงตอนนี้ก็กำลังรอชาวคณะนะฮะยังไม่มากันเลยเลทนะไม่ได้นะไม่ได้นะก็อยู่กับ Out of Control นะฮะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศการเซตอัพของทีมงานที่จะจัดงานในวันพรุ่งนี้นะฮะก็คือ Dash Triffin นะฮะยังไม่มากเลยครับสวัสดีครับผมนี่ไม้ยาวไปไหนเหรอครับเฮ้ยโอ้ยช่องใหญ่นะเสร็จไม้รถผมแก้วใหญ่ด้วยเดี๋ยวดูตอนนี้ครับรอโอ๊ตอยู่ฮะคราวที่แล้วผมก็เลทเลยฮะคราวนี้ก็ยังไม่มาแม่งจะบ่ายสองเดี๋ยวด่าหน่อยด่าหน่อยคราวที่แล้วเล่นผมไปเยอะแอนครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการ Out of Control แล้วนะฮะก็วันนี้เราจะไปงาน Dash Triffin นะฮะริมทะเลสาบเมืองทองธานีนะฮะก็เขาจะเดลมิตสนามแข่งโกคาร์ทนะฮะให้เป็นงานของPorsche ล้วนๆนะฮะธีมของปีนี้จะเป็นธีม GT นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าปีนี้จะมีรถอะไรสวยๆแต่ที่แน่ๆนะฮะทางเรานะฮะทาง Infinity Media นะครับมีรถคันเด็ดนะฮะแต่ตอนนี้ไอ้ตัวเจ้าของมันยังไม่มาไม่รับผิดชอบเลยอ่ะต้องตัดเงินนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีครับมาแล้วครับผมโหพระเอกเราอ่ะวันนี้เราไปไหนกันจะพาไปเที่ยวงาน Dutch Triffin 6นะครับงาน Dutch Triffin คืองาน Porsche และการเป็นการรวมตัวของกลุ่มคน Porsche ในประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่รถAircoolยังไปถึงรถรุ่นใหม่อย่างพวกแบบ GT3 ที่เพิ่งเปิดตัวไปสั้นๆคือคำว่า Dutch Triffin เนี่ยเป็นภาษาเยอรมันแปลว่าการชุมนุมของผู้คนปีนี้เป็นปีที่6แล้วใช่ครับก็เป็นการรวมตัวของเหล่าสาวกนะฮะเคโลนะฮะกบนะฮะอบเอาที่ออกกองทีมีเรื่องหล่อเลยสไตล์ไม่ติดอีกแล้วสไตล์ไม่ติดสไตล์เราครับอินฟินิตเนี่ยไม่พร้อมอะไรอีกแล้วแบบรวดเร็วทันใจทุกอย่างแล้วก็เสกเนรมิตคือมีรถอะไรก็ได้แบบเราไปมั่วบ้านงานเขาหมดเลยคันนี้เนี่ยจริงๆเป็นรถตัวแรกของอู่นี้แล้วกันทำมา3ปีพาร์ทแบบนี้มีคำเดียวในโลกด้วยเจ้าของอินดี้จริงเหรอเจ้าของอินดี้ด้วยเจ้าของไม่ขี่เสร็จเสร็จโจรเลยวันนี้วันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยงานนี้ขอเอาคืนแบบไปแบบยิ่งใหญ่หน่อยไปแบบอลังการนะทีนี้ผมเอารถผมเองรถที่ซุ่มทำมา3ปีเปิดตัวนะฮะจะเหมือนแบบคอนเสิร์ตบริษัทที่ราชมังปุ้งปุ้งปุ้งไงครั้งแรก ครั้งแรกในโลกกับรถคันนี้ น่าจะเห็นกันแว๊บๆไปแล้วทางช่องเราก็คือเป็นบอดี้คิทยี่ห้อO&N New ที่เปลี่ยนหน้าของ Porsche ไฟตั้งเนี่ยกลายเป็นสแลบโน้ตคือหน้าเรียบๆเนี่ยผมไปเป็นเหล่าที่หลังว่ามันมีอะไรกันแบรนด์ไหนที่มีสับสายอวบเนี่ยเราจะพยายามเก็บให้หมดใส่บุ๊กนี่ก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่ทางเนี้ยได้มาก็เป็นครั้งแรกของโลกที่เป็นพาร์ทแบบนี้ในรถแบบนี้จริงๆมันมีคันนึงทำไปแล้วที่ญี่ปุ่นแต่ว่ามันไม่เหมือนรถผมจะมีบูธเรา Infinite Media Infinite Motorsport Liberty Walk แล้วก็มี Rotiform นะครับแล้วก็มี Craftsman ก็เอาของคูๆไปโชว์แล้วก็มีสายเสื้อด้วยครับสายเสื้อขายเสื้อขายครับขายครับเจอที่งานนะฮะรับรองมีเซอร์ไพรส์นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับส่งผลตรวจใช่ไหมลักกี้ดอลักกี้ดอ
็ตอนนี้นะครับอยู่ที่บูธของ AAS ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายปอร์เช่ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวนะครับก็วันนี้มีเซอร์ไพรส์เล็กๆก็คือตามสไตล์ป่วนๆเอาออฟคอนโทรลเนี่ยเราก็จะมาดอยของเขาอีกแล้วมายืมหมวนเขาอีกแล้วโดยการวันนี้พิเศษมากยืมของใหญ่ของแบรนด์ยืม992 GT3 ครับมารับกุญแจหน่อยครับผมโอ้ยขอบคุณครับนี่นะครับได้กุญแจมาแล้วเอามาแล้วนี่คือกุญแจ GT3 992 GT3 ไปเดี๋ยวไปดูครับว่ามันเป็นยังไงเข้าเกตครับอ๋อต้องเข้าเกตใช่ไหมเมื่อกี้เราไปอ้อมตรงนี้อ๋อต้องเข้าโอเคครับถูกต้องหมดแล้วครับผมไปโอ้โหมีมันโอเวอร์หน้าไม่ไหวมากเวียนหัวเป็นไงบ้างครับโอ๊ตดีใช่ไหมใช่พี่หักปากผมไม่มีสมาธิมันนานจะได้ดื่มด่ำกับรถ GT3 พี่ชัดบอกว่าเวียนหัวกูนั่งอยู่ตำแหน่งคนขับกูตรงเลยรถเนี่ยไม่ได้ไปทดสอบที่ไหนมาก่อนคันนี้ตอนแรกกูยังงงเลยเกียร์เหมือนเกียร์ธรรมดาเลยนะเข้าก็เข้าไม่ถูกไอ้แม่งหาตรงไหนรันคอนโทรแม่งอยู่ตรงไหนอาการโทรอะไรเป็นยังไงก็รู้เรียกว่าอยู่ๆเขาก็เราได้ขับเลยเพราะเราไปขโมยมาขับประมาณ30กว่าวิ32 33วิเมื่อกี้แล้วเราขับครั้งแรกก็ถือว่ายังไม่เชื่อมากก็โอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราในสายกบทั้งคู่ก็จะมาแอบดูหน่อยว่าที่เอเอสเนี่ยวันนี้เขามีอะไรมาในบูธบ้างนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายปอร์เช่ประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวนะครับก็ในงานดาทาเฟนบูธใหญ่โตมาถึงเนี่ยผมบอกเลยว่าผมกระตุกนี่คันนี้คันนี้สุดยอดถ้าใครที่เป็นแฟนของสายเซอร์กิตเนี่ยสมัยก่อนนะก็จะเคยเห็นรถคันนี้สมัยก่อนเป็นรถสีดำเป็น Porsche 993 GT2 นะครับที่แบบว่าที่พี่เต๋อเคยแข่งสมัยก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยก็เอามาทำใหม่แล้วเป็นสีขาวสวยจริงๆดูล้อครับคือสลิกพวงซ้ายและแน่นอนไม่มีระบบช่วยเหลือไปว่าอิเล็กทรอนิกส์อะไรทั้งสิ้นไม่มีเกียร์พวกเผื่อ PDK คัดคู่บ้าๆบอๆอะไรทั้งหลายแหละก็เป็นแค่เกียร์ธรรมดาเท่านั้นก็เป็นแค่ตัวนักแข่งเลยกับตัวของคนขับเลยเนาะก็เรียกว่าคันนี้เป็นรถในตำนานของประเทศไทยอีกหนึ่งคันเลยใช่ที่วิ่งกีฬาได้แบบเร็วมากในยุคนั้นตอนนั้นผมอายุ17อ่ะสืบทอดตำนาน DNA ต่อมานะครับก็จะเป็นตัว991ก็เป็นรถเซอร์กิตนะครับที่วิ่งอยู่ที่สนามช้างนะครับล้อเซ็นเตอร์ล็อกอะไรเงี้ยมีเบรกเซ็นเตอร์ล็อกคืออะไรคือปกติรถบ้านนะครับก็จะมีน็อตเนี่ย4หรือ5ตัวตามปกติแต่พอเป็นรถแข่งเนี่ยที่ต้องมีการเปลี่ยนยางเร็วๆเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันแบบว่าในทีวีที่แบบมีคนมาลุมที่รถในพิชัดแล้วก็ถอดล้อปุ๊บเร็วเนี่ยก็จะเป็นน็อตล้อแบบว่าเซ็นเตอร์ล็อกก็คือเป็นดุมเดียวตรงกลางมีน็อตตัวเดียวใช้ปืนถอดครับอันนี้ก็จัดกิจกรรมมาให้สัมผัสดูนะครับนี่ครับเมื่อกี้คันที่เราขโมยกุญแจเข้าไปขับมาแล้วพิชัดก็แหกปากร้องอันนี้คือใหม่ล่าสุดนะครับของนี่คือ992 GT3ที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วเป็นรถถนนที่ใกล้เคียงรถสนามมากใช่คนที่อาจจะไม่ได้ลึกมากเนี่ยก็จะมองว่าเฮ้ยปอร์เช่รุ่นนี้มันมีความพิเศษยังไงวะแล้วมันจะวิ่งเร็วหรือว่าผมบอกเลยว่าไอ้เจ้าเนี่ยทำเวลาในสนามของตัวเบิร์กลิงได้น่าขนลุกมากก็คือเนี่ยตัวถังมันก็เรียบร้อยมากแต่จริงๆมันก็มีระบบแอโรไดนามิกเยอะแยะเป็นเบรกเซรามิกนะครับล้อแน่นอนเป็นเซ็นเตอร์ล็อกหลังคาคาร์บอนเบาะแบบบักเก็ตซีทภายในของไอ้992เนี่ยตัว DNA เนี่ยก็จะแบบถอดแบบการดีไซน์มาจากพวก964แล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยมันผ่านเนี่ยก็จะเหมือนกับรถเกียร์ธรรมดาแต่ว่าก็เป็นลูกเล่นนะครับก็กดปุ่มข้างบนขยับเอาเหมือนเกียร์ออโต้แต่ทีเด็ดเลยเนี่ยของโฉมนี้เลยก็คือหางไว้พี่ครับหางหลังเนี่ยหางทรงนี้นะครับเขาเรียกสวอนเน็กอันนี้คอหงนะฮะอันนี้คอแข็งเอ้ยนี่ครับสวอนเน็กมันก็จะดูเหมือนคอหงตรงนี้นะครับเครื่อง
ขาเป็น 4.0 นะครับไม่มีระบบอากาศเนี่ย4ลิตรแล้วทีเด็ดของเครื่อง4ลิตรตัวนี้คือลากรอบไปถึง 9,000 ลากรอบถึง 9,000 9,000 แล้วเมื่อกี้ลากถึงเปล่าตัวตึงอ่ะมากกว่านี้เดี๋ยวกั้นขาดกั้นก็นี่นะครับความสวยงามของมันก็คือมีรูรับลมตรงนี้ที่ดูดเข้าไปทางตรงเลยเสียงแม่งสุดเต็นเสียงเต็นเต็นข้างหลังก็มีพวกบอกว่าดิฟิวเซอร์ก็ดีใจครับที่ได้ขโมยไปขับเมื่อกี้เฮ้ยทดลองขับทดลองขับทดลองขับก็ดีใจครับดีใจครับผมก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ขับแบบ G3 ก็ขอบคุณทาง AS มากครับที่ได้ให้เราเอาเจ้า G3 คันนี้นะครับไปขยี้เล็กๆเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในงานดีกว่าช่วงระหว่างนี้ครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับเอ๊ะโอ๊ตเจอรถที่ถูกใจยังโอ้ยอยากเอาไปบ้านทุกคนเลยบรรยากาศแม่งแบบโอ้โหขนลุกอ่ะผมก็บอกไม่ถูกแล้วผมติ่งกบอยู่แล้วในชีวิตเนี่ยถ้าสมมติได้รุ่นไหนนะก็เดี๋ยวจะเลิกเล่นรถเลยตอนนี้ผมอาจจะเริ่มด้วยเคแมนก่อนจิ๋วๆแล้วอาจจะขึ้นไป997แล้วก็มีปัญญาก็จะไป993 964แล้วสุดท้ายถ้าจะไปจบเนี่ยคันเดียวสุดท้ายผมขอฮอนกิวสัญญาเลยผมเลิกเล่นรถเลยกูจะคอยดูเพราะผมทำอู่ผมเจอรถมาเยอะในชีวิตผมรู้ว่าผมอยากได้รถอะไรบางคนก็จะมีคำตอบเป็นความแรงนะแต่ผมเป็นดีไซเนอร์ผมชอบเรื่องของไงความขับขี่ของพวกอารมณ์หลักขับรถแรงไม่ขับรถแข่งไปขับรถดิฟที่มีอยู่ก็ยังมีความสนุกแบบอื่นแต่ว่าสุดท้ายพอเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของไงวะพี่ชัดมันเป็นอารมณ์อ่ะอารมณ์มันคำถามเดียวกับว่าทำไมพี่ชัดถึงขับรถเฉาก๊วยตลอดเวลามันเป็นอารมณ์ก็สำหรับงานดาทัฟเฟนเนี่ยที่มามันก็คือชื่อมันก็คือคาว่าดาทัฟเฟนคือการชุมนุมของผู้คนก็คือคนที่สายปอร์เช่เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีแบบงานมีตติ้งต่างๆนานาแต่ว่าปอร์เช่เนี่ยมันก็จะเป็นรถหลากหลายประหลาดเป็นรถผมเรียกว่ามันเป็นรถที่แบบประหลาดนิดนึงคือง่ายๆมันมีเสน่ห์น้อยยี่ห้อน้อยแบรนด์มากที่จะแบบสร้างคัลเจอร์ดีกว่ามันจะเรียกว่าสร้างคัลเจอร์ดีกว่าครับให้มันมีเสน่ห์ให้รถมีเสน่ห์ในแต่ละรุ่นอะไรเงี้ยก็เลยอย่างที่ผมบอกไปว่าหัวข้อกว้างมากฉะนั้นเนี่ยดาร์ทเฟนก็คือเป็นการชุมนุมของผู้คนเนาะที่มีความชื่นชอบในไลฟ์สไตล์แบบสไตล์แบบปอร์เช่เนี่ยมามีตกันเรื่อยๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยในไทยเนี่ยก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วครับก็จัดโดยแบบว่า GT Porsche นะครับร่วมกับทางพวกบอกว่า Landrive พวกบอกว่า AS เนี่ยเขาก็ตูหัวบ้านเราคันเทพเนี่ยก็รวมกันจัดงานนี้ขึ้นมาเราดูไปแล้วรถซิ่งรถป่งรถเตี้ยอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยรถแคมป์กำลังมาใช่นี่ก็สายป่านี่ก็สายป่าคือ Porsche ก็ลุยได้ผมให้เกียรตินี้ดีกว่าเล็กๆน้อยๆPorsche เนี่ยไอ้เจนแรกเนี่ย Cayenne เนี่ยที่เห็นกันมานานเป็น10ปีพวกนี้มันจะ2000 2007 2006 2007 2008Cayenne รุ่นนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ Porsche มาลุยตลาดSUV ครั้งแรกเพราะฉะนั้น Porsche เนี่ยมันเป็นบริษัทที่ performance อยู่แล้วจัดหนักจัดเต็มรถไอ้ Cayenne รุ่นแรกเนี่ยกลับกลายเป็นว่าทนทานและลุยน้ำได้จริงแม่งซีลทุกอย่างมาดีแม่งไม่ต่างอะไรกับรถออฟโรดแบบของจริงที่แม่งเข้าป่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในเมื่อเวลาผ่านไป 10-20 ปีเนี่ยราคามันถูกลงเยอะมากแบบที่จับต้องได้แล้วตอนนี้ก็ที่เมืองนอกต่างประเทศเนี่ยนิยมมากที่จะเอาCayenne Gen 1เนี่ยมาทำรถแคมป์มาเจอเหยื่อครับเจอคนเองครับวันนี้เรียกพี่ชินครับสวัสดีครับอยู่กับพี่ชินนะครับ RWB Thailand นะครับหรือพี่ชินที่เป็นเจ้าสำนัก RWB ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นพี่ทำไมมันกลายเป็นมาแนวนี้หมดมากหรอครับขนาดแบบว่าเราอายุมากขึ้นก็เลยอยากจะไปใช้ชีวิตแบบสันโดษไม่ถึงกับสันโดษแบบไม่สันโดษแบบว่าแบบออกธรรมชาติบ้างครับเรื่องความวุ่นวายในเมืองนะครับเราก็ต้องหาอะไรที่มันแบบพอจะพาเราไปได้เนี่ยครับมันก็เลยเกิดแก๊งนี้ขึ้นมาตอนนี้มีมาเพิ่มอีกคนครับอยู่กับผู้ร่วมหนึ่งก่อตั้งนะครับของกลุ่มเรนไดส์นะครับก็นี่คือพี่เต้นนะครับสวัสดีครับไปไงมาไงครับจากที่ทำรถป่งเอ้ยรถโป่งรถโป่งเตี้ยเรือพื้นทำไมมาแนวนี้ออฟโรดกันเลยเข้าป่ามันมีอยู่ช่วงที่เราชอบไปแคมปิ้งไงเราก็ติดหรูไงไอ้เหี้ยต่อช้าเลยโอ้โหติดหรูอยากจะขับปอร์เช่ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งศึกษาก็บอกเฮ้ยCayenne Mark 1อ่ะมันเอนจิเนียร์มาให้ออฟโรดมันมีแบบเกียร์ต่ำมีโลเกียร์มีโลว์อะไรนั่นอะไรเรียวเคสโลเคสอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับคือมันเอนจิเนียร์มาให้ออฟโรดแต่ว่าคนมันไม่ใช้ไงคนมันขับไปมันขับไปซื้อไม่หรอครับรถรุ่นเนี้ยมันพิสูจน์มาแล้วเพราะว่าปอร์เช่เคยส่งไปแข่งทรานส์ไซบีเรียแล้วก็ชนะทุกปีตอนนี้ราคาก็จับต้องได้ด้วยใช่เราเพิ่งไปขึ้นเขาอะไรมาเขากระโจมครับก็ไปรอดมาแล้วขึ้นเขากระโจมกันมาแล้วติดตามอยู่ครับติดตามอยู่ในห้องครับรู้ว่ารอดไหมผมก็ไปขึ้นมาครับไปขึ้นอะไรฮะเขาวิ่งกันครับผมสมมติว่าน้องรุ่นใหม่หรือใครที่แบบว่าอยากจะหันมาเล่นแนวนี้ครับพี่ทั้งสองคนมี
คำแนะนำยังไงบ้างก็ต้องหารถที่ดีที่สุดให้ได้ก่อนต้องบอกว่าคาเยนเป็นรถใช้งานมันไม่เหมือน911ไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไมล์เขาจะสูงแล้วก็มันจะไม่ใช่มือ1แล้วไงตอนนี้เป็นมือ3มือ4เพราะฉะนั้นก็คือพยายามดู service history ให้ดีว่ารถมันได้รับการมาดูแลดีหรือเปล่าจริงๆแล้วคือตรงนั้นมากกว่ายอมจ่ายแพงเพื่อรถดีกว่าจ่ายถูกแล้วมาซ่อมไม่จบใช่ครับใช่ครับอันนี้ใช่ครับด้วยครับคาเยนเนี่ยมันจะมีเครื่องอยู่3ตัวเครื่อง V6 เครื่อง V8แล้วก็เทอร์โบนะครับก็ต้องดูว่าเราเจอรถที่ดีที่สุดเนี่ยเครื่องอะไรแล้วเราคิดว่าเราพอใจกับมันไหมจะบอกว่าถ้าเข้าป่าก็อย่าหาเรื่องเลยใช่แต่จริงๆเราถ้าเกิดเข้าป่าเนี่ยเราออฟโรดมันไม่จำเป็นต้องเครื่องแรงขนาดท้องอย่างเดียวใช่มันไม่จำเป็นต้องแบบ500แรงม้าใช่ครับรบกวนพี่ชินเลยครับพี่ชินพาชมหน่อยว่าทำอะไรไปบ้างจากรถเดิมจริงๆแล้วช่วงล่างเป็นช่วงล่างแอร์ซัสเพนชั่นอยู่แล้วครับเราก็แค่บอดี้ลิฟต์1นิ้วถามแล้วเป็นความรู้คือเพื่อเป็นถุงลมเนี่ยพอไปออฟโรดจริงๆเนี่ยมันพอไหมครับพอครับเพราะจริงๆแล้วรถที่ไปวิ่งทางไซบีเรียจริงๆเนี่ยเขาก็เป็นถุงลมโอ้ใช่คือปกติแล้วเนี่ยการไปออฟโรดเนี่ยพี่ว่ามันสำคัญตอนที่เราเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับสบายด้วยสบายมันขับสบายมากถ้าเป็นหนงเป็นแหนบวางโควาคาจะใจแตกก่อนใช่ขาไปอาจจะยังตื่นเต้นนึกออกครับพอเที่ยวเสร็จขากลับเนี่ยเพียร์ลาแล้วลาแล้วใช่แต่คันเนี้ยคือไปกันมาแล้ว 2-3 เที่ยวเนี่ยรู้สึกเลยว่าขากลับเนี่ยเราขับสบายยางตอนนี้ก็ยางสูงประมาณ 3-3 นิ้วมีชุดกันชนชุดกันชนหน้าอันนี้คัสตอมเองหรือว่าเป็นของแต่งครับคัสตอมขึ้นมาทำในบ้านเราเนี่ยแหละครับครับนะฮะแล้วก็ใส่ไฟรูฟแร็กนี่ก็สั่งมาจากอเมริกานะครับคือที่นู่นเขาเล่นกันเยอะไงฮะมันก็เลยมีให้เลือกเยอะอะซิสซอรี่เยอะใช่ไหมใช่อะซิสซอรี่เหมือนกันนี่ภายนอกเนาะใช่ติดมีไอ้มัดการ์ดแล้วก็มัดการ์ดนี่มาทำกันเองครับชุดนี้ก็คือมากับแร็กมันก็เป็นอะซิสซอรี่แบบว่าตรงรุ่นออปชั่นเสริมตรงรุ่นนะครับก็ใส่ถังน้ำมันได้ถังน้ำได้อะไรเงี้ยครับจริงแล้วมันมีทั้งซ้ายทั้งขวาดูกระจกด้วยนี่ใช่แล้วก็ดูติดกับกระจกไว้ครับตัวข้างหลังก็จะมีใส่ยางอะไหล่แบบฟูลไซส์นะครับก็นำเข้ามาอันนี้เราก็ทำขึ้นมาปกติเราไปแคมปิ้งเนี่ยเราจะนอนในรถพี่นอนในรถหรือพี่ติดเต็นท์หลังคานอนในรถเพราะพี่ไม่ชอบเต็นท์หลังคาคือคาเยนเนี่ยเวลาเราพับบอร์ดเนี่ยมันจะเรียบซึ่งสามารถนอนได้เลยขอบคุณมากเลยครับรถต่อไปนี้ไปดูรถพี่เต้นบ้างดีกว่าคันไหนเอ่ยคันนี้ครับรถผมเป็น S นะครับเครื่อง V8 ทำอะไรบ้างครับทำตามเสร็จปกติแหละก็คือยก2นิ้วยกนี่เป็นชุดยกเลยหรือว่าเป็นตัวหลอกเซ็นเซอร์เหมือนกันชุดยกมาเหมือนของคุณชินนั่นแหละใส่ยางขอบ20แล้วว่าอันนี้ก็เอากันชนออกก็ทำไอ้ตัวกันแข็งขึ้นมาครับแล้วก็ติดสปอตไลท์คือจริงๆแล้วสเต็ปมันทำมันง่ายมากแล้วแต่ลุคที่เราจะชอบใช้งานเลยเนาะใช่แล้วก็ใช้งานได้ทุกวันผมขับตอนนี้กลายเป็นรถใช้งานทุกวันอ่ะขับไปทำงานทุกวันเร็วๆนี้ครับผมน่าจะต้องตามเข้าแก๊งนี้ด้วยนะครับดูแล้วชอบเข้าป่าเหมือนกันครับมาเลยฮะแล้ววันนี้ก็แบบหลายคันนะทำหลายๆแบบแล้วแต่สเต็ปของแต่ละคนที่อยากจะทำโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงของป่าของพ่อครับก็ได้ฮะอยู่กับพี่เต้นก็เดี๋ยวยังไง1ทุ่มอย่าลืมนะครับถ้ามีเวลาเรียนเชิญที่บูธหน่อยครับเดี๋ยวไปเจอที่บูธครับตอนนี้ก็อยู่กับกลุ่ม987 Thailand นะครับก็เป็นกลุ่มแคร์แมนนะครับเจน1เจน2นะครับ